สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับหายใจไม่ทันก็จะรู้สึกว่าได้แค่ครึ่งปอดนี่ฮะคือปรากฏการณ์จริงๆมันไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าการหายใจจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการหายใจที่เป็นกระบวนการของจิตใต้สำนึกแต่เมื่อไหร่เราเพ่งเล็งหรือเราไปโฟกัสมันเมื่อไหร่เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราพยายามสูดหายใจเข้าในปอดมันไม่เต็มปอดเลยเนี่ยช่วงโควิดจะเป็นเยอะเลยคนไข้จะพยายามหายใจเข้าไม่หมอมันได้แค่ครึ่งปอดไม่หมอก็เวลาอยู่ตั้งใจโฟกัสเมื่อไหร่อยู่จะรู้สึกมันไม่เต็มปอดนะมันไม่เหมือนเป่าลูกโป่งนะงั้นมันเป็นปรากฏการณ์จิตใต้สำนึกหรือ subconscious หรือเป็น reflex นะเมื่อไหร่เราไปโฟกัสมันเราจะรู้สึกเออมันยากเย็นเช่นเดียวกับการกลืนน้ำลายอะคนที่ฟังอยู่ลองกลืนน้ำลายดูสิครับกลืนครั้งที่1กลืนได้กลืนครั้งที่2เริ่มยากละกลืนครั้งที่3เริ่มยากละกลืนครั้งที่4ไม่ใหม่ละไม่มีละยากเลยกลืนไม่ลงเลยเชื่อมั้ยครับเคยมีผู้ป่วยผู้หญิงท่านนึงมาหาผมด้วยเรื่องกลืนน้ำลายไม่ลงแล้วไปมาหลายที่มากเลยขอให้เวลาแกซักไปซักมาเนี่ยแหละฮะแกโฟกัสที่จะกลืนอยู่ทั้งวันเลยและแกรู้สึกว่าแกกลืนไม่ลงนะสุดท้ายนะฮะโอเคนะก็รักษาภาวะกังวลหรือภาวะวิตกกังวลอะไรบางอย่างของเขาอ่ะสุดท้ายก็ดีโอเคโอเคนะผมต้องการจะสรุปแค่นี้ว่าปรากฏการณ์หรือการหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นอะไรที่อยู่เหนือจิตสำนึกของมนุษย์มันเป็นอะไรที่ออโต้ไพลอตมันทำงานเองเมื่อไหร่เราไปใส่ใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ปกติโอเคนะฮะ